ตอนนี้ท่านฤาษีท่านกำลังท่องวิชาคมอะไรสักอย่างหนึ่งนะน้องนันท่านบอกให้ยกมือท่านบอกให้น้องนันเนี่ยพนมมือนะทุกคนน้องนันสะดุ้งเลยวะจอดอจอดอนักข้อนี่น้องนันพนมมือเดือดทิ้งเดือดว่าจะหนีท่านฤาษีให้น้องนันอาบน้ำมนต์นะอยู่ๆท่านก็เรียกเหมือนส่งจิตหาผมแล้วก็ท่านให้น้องนันเนี่ยอาบน้ำมนต์นะฮะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆ FC ลูกบ้านน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปไปผมไปหาคนป่าตอนนั้นนะที่ไปกระต๊อบพรานหรือว่าป่าอาถรรพ์นะครับที่ใครไปก็ไม่มีชีวิตรอดกันกลับมานะทุกคนที่ผมลงไปแล้วก็ไปกับเพื่อนแฟนเล็กแฟนใหญ่นะฮะแล้วก็จังหวะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงนะในตอนที่ผมเดินเข้าไปคุยกับเขานะผมเห็นท่าทางเขาต้องนานแล้วทีแรกอะเขายิงเพื่อนใหญ่ก่อนนะครับเพื่อนใหญ่ก็หนีออกมาทีเนี้ยผมอะขอเคลียร์นะทุกคนแล้วผมอยากคุยกับเขาดีๆอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ผมเดินไปเหมือนเขาแบบจะเอาไม้ตีผมนะแล้วก็เขาก็หนีเหมือนว่าเขาเห็นว่าพวกเรามีอาวุธนะครับตอนนั้นอะเขาก็เลยวิ่งกลับไปทีเนี้ยผมก็เดินเข้าไปทีเนี้ยเขาก็ลั่นไกปังอะไรแบบเนี้ยเหมือนว่าสะเก็ดเนี่ยมันโดนผมนะแต่ว่ามันไม่เข้านะทุกคนคือมันแปลกแล้วก็มันอัศจรรย์มากๆเลยนะครับทุกคนผมบอกไว้ก่อนแล้วผมก็อยากจะมาถามกับท่านฤาษีว่าทำไมผมถึงโดนขนาดนั้นแล้วผมไม่เป็นอะไรผมท่านฤาษีได้ให้หรือว่ามองเห็นอะไรหรือเปล่าที่วันนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากมาหาท่านฤาษีอีกครั้งนึงนะคือเรามากันเนี่ยเหนื่อยแต่ก็ต้องยอมมาแล้ววันนี้เนี่ยผมซื้อของมาเยอะมากๆเลยนะครับที่มาเขาเรียกว่าอะไรมาถวายท่านนะคือวันนี้เนี่ยผมซื้อทั้งน้ำเปล่าแล้วก็นมมาให้ท่านแล้วก็มีผลไม้มาให้ท่านเล็กๆน้อยๆนะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถแบกทางไกลมาได้ขนาดนั้นนะแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาน้องนันมาออกทริปกับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็น้องนันก็ไม่ได้ถ่ายทริปกับผมมานานอยู่นะทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยทุกคนผมบอกให้ที่ผมไปถ่ายคลิปกับเพื่อนเล็กใหญ่นี่คือสนุกมากตื่นเต้นแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเยอะแยะเลยนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็นึกถึงท่านได้ผมก็เลยมาหาท่านนะครับเราก็เลยอยากเอานมเอาน้ำเปล่าแล้วก็เอาผลไม้เนี่ยมาถวายให้ท่านนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอท่านหรือเปล่านะทุกคนถ้ายังไงก็ฮะเสียงคล้ายคนเดินน้องนันบอกว่าเสียงคล้ายๆคนเดินนะจริงเสียงคล้ายๆคนเดินจริงเหมือนมีคนมองพวกเราอยู่นะพอรอบที่แล้วผมมาหาท่านฤาษีเนี่ยผมเจอเขาเรียกผู้หญิงเป็นสนานะแปลกแล้วก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนโอเคถ้าไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรทุกคนฟังนะเมื่อคืนเนี่ยผมนอนหลับนะครับหลับลึกมากแล้วผมเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนตีห้านะฮะแล้วผมแบบออกมานั่งนะข้างนอกที่ผมนั่งประจำที่บ้านเลยนะผมนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาบอกผมนะครับ
แต่ผมเห็นภาพลางๆนะไม่รู้ว่าผมงูเงียอยู่หรือเปล่าครับตอนนั้นอ่ะผมเห็นภาพลางๆว่าท่านฤาษีเนี่ยมาหาผมนะผมไม่ได้อุตรินะคะเหมือนท่านฤาษีมาบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องพาน้องนันเนี่ยมาพบเจอท่านฤาษีให้ได้นะอันนี้ผมในจิตผมนะทุกคนเหมือนท่านฤาษีท่านสื่อกับผมแบบนี้นะครับว่าวันนี้ต้องให้ผมพาน้องนันมาให้ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะหรือว่าผมคิดไปเองผมก็เลยต้องมาหาท่านนะครับเพราะพี่ๆ FC หลายท่านอยากให้ผมเนี่ยมาหาท่านฤาษีอีกนะครับผมแล้วผมจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ทำไมผมโดนโจรป่าเนี่ยยิงกับไอ้นี้นะทำไมมันถึงไม่เข้ามันโดนแค่ดินปืนผมเลยต้องเดินทางมาหาท่านนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกจริงๆนะทุกคนว่าวันนี้เหมือนท่านฤาษีเนี่ยท่านเหมือนอยากจะเจอน้องนันมากๆเป็นพิเศษเลยนะอะไรทำนองเนี้ยในจิตผมตื่นมาตอนที่5สะดุ้งตื่นนะท่านฤาษีแบบในจิตพี่นะในจิตพี่เฉยๆนั่นวันนี้ผมก็แบบอยากจะมาหาท่านฤาษีแล้วอ๋ออยากใช่น้องนันนะปกติแบบเดินทางไกลอะไรแบบนี้น้องนันไม่อยากมาแน่นอนวันนี้ชวนมาง่ายมากหรือว่าท่านจะมีอะไรจะไอ้นี้ให้น้องนันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะใช่บรรยากาศในป่ามันดีมากนะฮะเย็นแล้วก็ธรรมชาติก็สวยน้องนันเป็นไงเดินมาตั้งแต่เช้าอันนี้ผัดกันแบกกระเป๋านะมาเช้าผมแบกนะตอนนี้เนี่ยให้น้องนันแบกบ้างนะครับผมข้างในมันมีพวกนมแล้วพวกผลไม้ใช่มีนมผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าเพราะว่าพี่พีเอฟซีหลายท่านก็บอกว่าน้องแฟงมาหาท่านฤาษีอ่ะติดไม้ติดมืออะไรมาหาท่านหน่อยผมก็เลยแบกมาเท่าที่ผมไหวนะทุกคนเพราะว่ามันไกลจริงๆแค่น้ำดื่มแล้วก็หนักอยู่นะจริงๆน้ำดื่มมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราสามารถดื่มน้ำตามลำธารได้นะฮะวันนั้นผมก็มากับเถาวัลย์พี่เคนนะดูเถาวัลย์ดิเถาวัลย์นี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าที่ผมไปหาเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่นะอันนั้นคือแบบเป็นเถาวัลย์ยักษ์เลยอ่ะแล้วก็เป็นที่ที่กอล่ามเขาอยู่อาศัยนะนอกนั้นวันนั้นนะพี่มาเจอผู้หญิงปริศนาตรงเนี้ยใช่อยู่ตรงหน้าผาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคือใครนะฮะเนี่ยผมมาเจอบนหน้าผาไม่รู้อ่ะขนลุกขนพองหมดเลยเรียกเคยเนี่ยวันนั้นเจอตรงนี้เต็มๆแรกทางเนี้ยไม่เคยมีทางขึ้นเลยนะเองลองสังเกตดิมันเป็นไฟหน้าผาไม่เชื่อเองลองเดินลงมาดูดิเนี่ยทางน้ำก็เดินได้นะเพราะว่าเดินไปทางน้ำก็ดีเหมือนกันนี่เดี๋ยวต้องกระโดดนิดหนึ่งตรงเนี้ยอุ๊ยเนี่ยวันนั้นอ่ะผมเจอยืนอยู่บริเวณนี้นะครับผมอุ๊ยแจ๊คดีป่ะพี่แจ๊คมีนกด้วยมันกำลังคุยกันเล่นเสียงกดดังได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนกันมีเสียงคนคุยกันดังมากอ่ะนั่นอาจจะเป็นทหารพม่าหรือเปล่าหรือว่ามีคนไปหาท่านฤาษีหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันเสียงน่าจะมีหลายคนนะพี่ท่านพม่าเข้าไปอะไรนะไม่น่าจะใช้ฐานพม่าหรอกน่าจะเป็นคนไปหาท่านฤาษีมากกว่าพี่คิดแบบนี้นะรีบเดินทางไป
เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศแบบนี้ตลอดไม่ได้น้องนันเราต้องรีบเดินไปหาทาลุสีไปไปเดินทางไปหาทาลุสีผมมีได้ยินเสียงพูดอยู่ก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาเราก็นึกว่ามีคนเนี่ยเสียงอะไรคุยกันเยอะแยะแต่ผมเดินมาถึงที่ทาลุสีแล้วตอนนี้ไม่เห็นมีวิวแววจะเจออะไรเลยนะเงียบมากทุกคนแต่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงชัดเจนแล้วมีคนคุยกับท่านฤาษีแต่ผมไม่รู้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าทุกคนครับท่านอยู่ครับผมท่านอยู่ท่านอยู่ท่านฤาษีอยู่นี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 ่นะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะกล้องลงกราบท่านนะทุนกราบท่านนะครับท่านอยู่นะน้องนันเหมือนว่าท่านฤาษีเนี่ยอยากจะเจอเองมากเลยโน้มมือเหรอหมอผมถามท่านว่าท่านจะบอกโอ้ยทุกคนครับท่านถามผมว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเนี่ยโดนอันนี้ใช่ไหมเม่จะบ้าขาใช่เมื่อวานนะผมโดนนะเหนือปะท่านฤาษีบอกว่าท่านเห็นว่าวันก่อนน่ะผมมาโดนยิงนะท่านบอกว่ายิงไม่เข้าใช่ไหมบ้าไปแล้วตันเนอร์ปะเนี่ยท่านบอกว่าผมมีของดีนะครับผมก็สาธุท่านนะครับน่าจะเป็นของที่ท่านฤาษีเนี่ยท่านได้ให้ไว้กับผมนะวันนี้ท่านมาปรากฏให้พวกเราเห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะว่าท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมต้องงานเอาผลไม้มาเคมีผมจะไม่พูดเจอนะครับแต่นิวเออร์ยังให้โจนี่นะที่ด้านนู้นที่ดอเออสีสาวอ่ะผมบอกว่าวันนี้ผมเอาผลไม้แล้วก็นมแล้วก็น้ำมาให้ท่านฤาษีท่านบอกว่าวางไว้เหมือนว่าท่านจะไม่ได้สนใจผมนะท่านวางไว้ข้างหน้าเนี่ยเหมือนท่านแบบจะมองน้องนันนะเนี่ยที่นะใช่วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวท่านบอกให้วางไว้ท่านบอกให้วางไว้ตรงนี้นะฮะฮะท่านบอกว่าน้องนันบอกว่าท่านบอกกับผมว่าน้องนันเดี๋ยววันนี้ใช่ไม่รู้ท่านฤาษีแกบอกว่าวันนี้ท่านจะอาบน้ำมนต์ให้เองอ่ะใช่ทุกคนนะวันนี้ท่านฤาษีบอกว่าจะอาบน้ำมนต์ให้น้องนันนะผมก็แปลกใจมากเลยนะฮะว่าทำไมท่านผมถึงไอ้นี่นะท่านส่งกระจิตไปหาผมรู้อายุรู้ที่นี่ในชื่อในวินิเลคือยาท่านบอกว่าใช่นะท่านส่งจิตไปหาผมให้พาน้องนันมาด้วยเดี๋ยวท่านเนี่ยจะอาบน้ำมนต์ให้น้องนันนะฮะโหทุกคนสาธุครับผมบอกแล้วท่านแม่นมากๆและท่านก็ดูทุกคนจำได้ไหมท่านฤาษีเคยทักน้องแฟงอ่ะท่านฤาษีเคยบอกผมว่าผมอ่ะจะต้องมีการเดินทางสุดท้ายผมก็ต้องเดินทางจริงนะเดินทางไปหาเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่นะครับท่านฤาษีแม่นมากนะทนสาธุนะฮะท่านเนี่ยรู้จริงนะยุงกัดท่านยุงเยอะนึกเรื่องนี้อาทิตย์เหรอน้องนันท่านบอกให้เองอะลงไปรอในลำห้วยอะมาเอากล้องมาเอากล้องเองมาเดี๋ยวพี่เจอให้ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ท่านฤาษีท่านเนี่ยบอกว่าจะอาบน้ำมนต์ให้น้องนันนะยังไงก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราน้องนันแสดงว่าเองอ่ะต้องมีอะไรมีดีสักอย่างแน่ๆท่านถึงแบบว่าจะต้องอาบน้ำมนต์ให้เองอ่ะจริงๆพี่ว่า
สาธุทุกคนท่านลงมาถึงนี้แล้วนะเหมือนท่านวัดมาเลยนะเดี๋ยวผมจะดูท่านห่างๆนะเพราะว่าท่านเนี่ยต้องการให้น้องนัทเนี่ยจะอาบน้ำมนต์นะเดี๋ยวผมจะหามุมถ่ายนะก่อนเพราะว่ามุมมันแคบจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตแบบวางตรงนี้นะเดี๋ยวจะมุมเฉยก็โจมีแป๊บนึงนบอกท่านแป๊บนึงคุณตอนนี้ท่านจะอาบน้ำมนต์ให้น้องนันนะไม่รู้ว่าท่านอันนี้น้องนันเรื่องอะไรสุดท้ายก็ท่านบอกอาบน้ำมนต์ให้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงคือเราต้องมาแบบเงียบๆนะเพราะว่าเรามาเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าท่านเกรงใจท่านนะวิโลกี้ท่านบอกให้น้องนันถอดเสื้อนะเดี๋ยวที่ไหนโรลี่ท่านให้น้องท่านบอกกับน้องนันว่าจุดเทียนกั้นหายใจนะท่านบอกให้น้องนันนั่งลงนะตอนนี้ท่านฤาษีท่านกำลังท่องวิชาข่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะน้องนันท่านบอกให้ยกมือท่านบอกให้น้องนันเนี่ยพนมมือนะทุกคนน้องนันสะดุ้งเลยวะจอดนักข้อนี้น้องงานพนมมือเดือดทิ้งเดือดว่าจ้านี้ท่านฤาษีให้น้องงานอาบน้ำมนต์นะอยู่ๆท่านก็เรียกเหมือนส่งจิตหาผมแล้วก็ท่านให้น้องนั้นเนี่ยอาบน้ำมนต์นะฮะท่านบอกว่าเสร็จแล้วอุ้ยนี่นาตาจ้ะท่านอุ้ยนี่นาตาอุ้ยนาตาเหรอนาตาไม่ตอบนั่นนั่นก็อาบน้ำไปเลยนะทุกคนบ้ามือน้องนันรู้สึกดีขึ้นไหมแต่ท่านฤาษีท่านไม่ได้ให้ผมเนี่ยอาบน้ำนะ
ทอลุกคู่น้องงานเป็นไงบ้างชื่อหนูเพนีเป็นไงดีขึ้นไหมดีมากมากเลยดีป่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาทานใกล้ๆนะไปคือคลิปเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะนะทุกคนเพราะว่าเรามาหาทานเอฟพีเอฟซีบอกว่าน้องแฟงน้องแฟงอย่าไปพูดอะไรเยอะเดี๋ยวรบกวนท่านเขาวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะตามที่คลิปเลยนะทุกคนนึกเรื่องเนี้ยที่เนี่ยบ้าขาดเดือดมือละบ้าขาดอะไรดีวะเด็กอะไรเนี่ยโดนเดี๋ยวเชื่อตั้งหนึ่งอยู่เลยผมถามท่านว่าท่านครับทำไมท่านถึงอาบน้ำมนต์ให้น้องนันคนเดียวท่านยังงงเลยทำไมถึงเขาอาบน้ำมนต์ให้ผมคนเดียวท่านบอกว่าเองอ่ะมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวผมนะใช่ท่านฤาษีท่านเห็นท่านก็เลยแบบต้องอาบน้ำมนต์ให้เองอีได้วิธีให้จนนี่นะว่าเนี่ยผมเอามาให้ท่านนะครับอีทั้งหมดนี้เลยมีทั้งนมน้ำแล้วก็ผลไม้นะแล้วก็โดดีกว่าฮะแล้วก็โดดีกว่าน้องนันท่านบอกว่ายกไปถวายท่านเองอ่ะไอ้ผมยกไปถวายใช่ยกไปถวายท่านหน่อยโอเคว่าไปน้องนันยกไปมันเหมือนแบบจะหลบหน้าหลบตาไม่ดูบ้าเด็ดเช่นเดียวบ้าหรอนี่ต้องนั่งในน้ำเลยนะทุกคนเหมือนท่านกำลังจะมองหน้าน้องนันนะฮะแล้วท่านเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างนึกว่าอาจารย์นิเก้เหรอว่าเราเป็นอุดอะไรอยู่บ้างมันเนี่ยเลยคนเลยท่านฤาษีท่านเตือนน้องนันว่าน้องนันอ่ะอย่าใจร้อนนะคำพูดคำจาอย่าใจร้อนให้ใช้สติโดยเย็นเนี่ยจะบรรลุทิพย์เลยป่ะหมอบรรลุทิพย์เลยนายอุดอุดนี่ท่านฤาษีบอกกับน้องแฟงว่าน้องแฟงไม่ต้องอาบน้ำมนต์เพราะว่าน้องแฟงอ่ะเป็นคนดีมีของติดตัวอยู่แล้วรักษาไว้ดีสาธุนะทุกคนยืนแล้วก็นั่นท่านฤาษีบอกว่าให้พวกเรากลับใช่ไหมกลับได้เลยท่านฤาษีเหมือนจะเจอน้องนันแล้วก็ท่านเนี่ยจะให้พวกเราเดินทางกลับได้เลยนะใช่ไหมน้องนันใช่พี่เขาบอกให้พวกเราเดินทางกลับเลยพี่เขาบอกกลับไปถึงภายในวันนี้ท่านบอกว่าให้กลับไปถึงภายในวันนี้กลับไปถึงก็น่าจะประมาณ 5-6 โมงอ่ะเองหนาวหรือเปล่าเองได้เอาชุดมาไม่ได้เอาชุดอะไรมาเลยไม่ได้เอาชุดสามรองอะไรมาเลยนะพวกเราก็ไม่รู้ว่าท่านฤาษีเนี่ยท่านจะให้น้องนันเนี่ยอาบน้ำมนต์ด้วยนะเป็นน้ำที่ไหลผ่านธรรมชาตินะทุกคนเห็นป่ะเป็นน้ำที่ไหลผ่านธรรมชาติแบบนี้นะท่านก็เลยแบบท่องเอาน้ำขึ้นมา1ขันแล้วท่านก็เลยจุดกระเทียนแล้วก็ท่านก็ลายมนอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านก็เลยแบบให้น้องนำเดี๋ยวพี่ถามเนี่ยเองตอนเองน้องนำตอนเองอาบแรกๆเองรู้สึกยังไงครับแบบไม่รู้อะพี่บอกไม่ถูกหรอกมันวูบวูบวับวับไหมนี่พี่วูบวูบวับเองกลัวไปเองอาบเข้าไปครั้งแรกอะกลัวดิพี่แล้วพอเวลาอาบไปดีขึ้นป่ะดีเลยพี่ดีเลยใช่ไหมดีเลยน้องนั้นบอกว่าดีเลยท่านฤาษีเตือนเองเรื่องอะไรเขาบอกยังไงเนาะผมก็งงไปแล้วผมจำอะไรไม่ได้ท่านฤาษีเตือนเองเรื่องคำพูดคำจาใช่ไหมใช่พี่แล้วก็หลายอย่างหลายอย่างนะครับท่านฤาษีที่เตือนน้องนันนะเป็นคนใจร้อนอะไรนะเขาบอกผมเป็นคนใจร้อนท่านบอกว่าเองเป็นคนใจร้อนใช่เองก็ใจเย็นๆเขาบอกทำอะไรให้ระวังระวังช่วงนี้แบบน้องนันมีคนแบบไม่ชอบน้องนันท่านฤาษีบอกว่าทำอะไรให้ระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้มีคนไม่ชอบอะไรท่องแบบนี้ใช่ไหมใช่พี่โอเคงั้นเราเดินทางกลับกันไหมไม่อยากรบกวนท่านฤาษีแล้วมีเจียกี่ชั่วโอเค
เดี๋ยวผมนั่งกราบท่านฤาษีก่อนนะคนจิกกี้แล้ววะสาธุสาธุทุกคนผมขออนุญาตกลับก่อนนะถ้าไงคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนเราจากลากันเลยท่านฤาษีนะฮะขอให้ท่านฤาษีเนี่ยปกป้องพี่พีเอฟซีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยน้องแฟงต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนนะเพราะพ่อผมต้องเดินทางไกลนะวันนี้ที่ไม่อยากพูดดังเพราะว่าไม่อยากเสียงดังในป่านะเพราะมีพี่พีเอฟซีหลายท่านหรือว่าได้ความรู้ใหม่ๆมาจากเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่บอกว่าการเดินเข้าป่าเนี่ยได้ยินเสียงอะไรห้ามทักได้ยินเสียงอะไรเงียบๆเราเข้าป่าเราควรให้เกียรติป่าแล้วก็เราควรเงียบให้มากที่สุดโอเคทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะสำหรับวันนี้น้องแฟงต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม